รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยSB Pay จากธนาคารออมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาพักผ่อนของครอบครัวแบบนี้อีกเช่นเคยพอนึกถึงวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในอันซีนที่คุณไม่ควรพลาดเกิดขึ้นเยอะมากและวันนี้ชาวกรุงเทพไม่ควรพลาดที่นี่เช่นกันค่ะเชื่อว่ากระแสในโซเชียลก็ดีหรือว่าการบอกปากต่อปากในที่แห่งนี้เกิดขึ้นเยอะมากด้วยกระแสที่มาแรงแห่งปีไม่ว่าจะเป็นจุดถ่ายภาพหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดในกรุงเทพเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ยินชื่อนี้น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือบ้านบางเขนนั่นเองอยู่ใกล้ๆกับมอเกษตรค่ะหรือว่าเส้นทางของมาวัดพระศรีมหาธาตุหลายๆคนบอกว่าเวลาเรามาเส้นทางนี้นึกถึงจะไปเที่ยววันหยุดเราจะต้องพากันออกไปต่างจังหวัดไกลๆไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นแล้วนะเพราะที่นี่รวมให้คุณครบทุกอย่างทางพิพิธภัณฑ์ค่ะและนอกจากนั้นแล้วยังมีของหายากสะสมไว้ที่นี่อีกด้วยไม่เสียเวลากันเลยดีกว่าตามหมิงไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะพัฒนาจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยจุดแรกที่เราเดินผ่านประตูบ้านบางเขนมาเลยนะคะคุณผู้ชมต้องเข้ามาตรงนี้ก่อนค่ะเขาบอกว่าบัตรเข้าชม20บาทแต่อย่าเข้าใจว่าคุณเสียเปล่านะเพราะ20บาทนี้คุณสามารถไปแลกเครื่องดื่มได้ด้านในก็คือน้ำดื่มได้1ขวดก็เท่ากับว่าเหมือนเข้าฟรีนั่นแหละแต่คุณได้รับเครื่องดื่มเย็นๆฉ่ำๆเพื่อที่จะเดินเที่ยวชมได้อย่างเต็มที่เพราะบางคนเอาจริงๆเรามาตัวเปล่าถูกไหมเราไม่ได้พกอะไรมาด้วยเลยเพราะฉะนั้นมาจุดนี้เสียคนละ20บาทค่ะแล้วก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้ด้านในนั่นเองเจ้าของบ้านที่นี่ค่ะหรือว่าคุณสมพงษ์นะคะได้ใช้ระยะเวลาการเก็บอย่างยาวนานเขาบอกว่าใช้เวลาการเก็บตลอดชีวิตของเขาค่ะเพื่อตั้งใจเก็บไว้ถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ได้ทราบและได้เห็นแจ้งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวเพียงแค่ส่วนบ้านพ่อหลวงเท่านั้นยังมีส่วนอื่นๆมากมายเข้ามาจุดแรกนะคะเราก็จะเห็นนี่ค่ะจะเป็นชามนะคะเป็นรูปถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองในแต่ละอริยบทนะคะในฐานะที่เราเป็นปวงชนประชาชนชาวไทยถือว่าห้องแบบนี้หาได้ยากมากจริงๆค่ะทุกบ้านอาจจะมีปฏิทินทุกเรือนอาจจะมีรูปภาพของพระองค์ท่านนะคะแต่ว่าน้อยนักที่จะมีรูปแบบอื่นๆหรือว่าของที่ระลึกที่ทำให้เราได้เห็นแล้วก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะจริงนะคะก่อนที่เราจะถ่ายในเทปนี้มีคนมาให้ข้อมูลเราค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาเที่ยวบ้านบางเขนแล้วกลัวว่าเราจะไม่มีข้อมูลหรือว่าเบื้องลึกอย่างดีเราสามารถถามได้จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เข้ากล้องกับเราเนาะเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะฟังจากเขาและมาเล่าเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าถ้าเกิดใครโชคดีก็อาจจะมาเจอคุณสมพงษ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่นี่ด้วยนะคะขออนุญาตเข้ามาโซนนี้นี่บันทึกประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีค่ะอย่างที่เราบอกไว้นะคะว่าในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบของการเก็บเงินออมเป็นต้นแบบของการรู้จักพอเพียงท่านบอกว่าการพอเพียงไม่ได้หมายความว่าคุณมีเงินมากมายแต่การพอเพียงหมายถึงว่าคุณรู้จักสิ่งที่คุณมีและใช้อย่างพอเพียงไม่สร้างหนี้อยู่อย่างพอตัวเราจะทำยังไงให้เราอยู่อย่างพอตัวได้หรืออยู่อย่างพอเพียงได้การเก็บออมต่างๆนี่แหละค่ะสำคัญมากๆนะคะก็
มาเป็นของที่ระลึกอีกเช่นกันจะเขียนเลยนะคะว่าทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์แล้วก็เป็นเลข9ค่ะถัดมาจากด้านนี้อีกเช่นกันนะคะก็ยังคงเป็นภาพถ่ายค่ะภาพถ่ายในสมัยแต่ละสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตอนที่ท่านทรงงานอย่างหนักคนไทยทุกคนปวงประชาชนชาวไทยทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระองค์ท่านนะคะโอ้โหทำงานอย่างหนักแล้วก็ทำงานอย่างไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนแบบนี้นะคะก็ฉายออกมาเป็นภาพถ่ายให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งแต่ทำไมถึงต้องเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งในรุ่นลูกของเราที่พูดถึงในหลวงรัชกาลที่9เขาจะได้ยังมีภาพจำแล้วก็ยังทราบว่าพระองค์ท่านนะคะมีพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมายติดอันดับเขาเรียกว่าติดเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดของโลกด้วยนะคะนี่เป็นเพียงบางส่วนของห้องแรกภายในบ้านบางเขนแห่งนี้นั่นก็คือห้องของบ้านพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองเอาล่ะเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับห้องนี้เดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีทั้งพิพิธภัณฑ์แล้วก็ห้องของเก๋ๆชิคๆให้คุณได้มาถ่ายรูปอีกเพียบเด็กวัยรุ่นหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็เข้ามาได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยตามไปเลยค่ะว้าวคุณผู้ชมบ้านบางเขนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด5ไร่ด้วยกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆโซนด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาจะมีแต่สิ่งแปลกตาตื่นตาแล้วก็ตื่นใจค่ะสำหรับห้องนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของโคคาโคล่าหรือว่าโค้กนั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่เรามีการคุยนอกรอบกับคนที่ให้ข้อมูลว่าเจ้าของเป็นหุ้นส่วนกับโค้กหรือเปล่าทำไมถึงต้องเก็บของไว้เยอะขนาดนี้เขาบอกว่าโนเป็นความชอบส่วนตัวไฮไลท์ของที่นี่มีเยอะแยะมากค่ะเขาเก็บโคคาโคล่าหรือว่าโค้กเนี่ยหลากหลายรุ่นทั่วโลกหลากหลายแบบทั่วโลกเริ่มจากไฮไลท์ก่อนเลยโอ้โหเพลงตื่นตาตื่นใจระทึกใจเหลือเกินนี่เลยค่ะนี่คือขวดโค้กรุ่นแรกของโลกว้าวสุดยอดเพิ่งเคยได้เห็นอะไรจะหนาขนาดนั้นขวดโค้งนึกว่าขวดโลเลี้ยงป้าใหญ่มากนะคะนี่คือรุ่นแรกของโลกซึ่งเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองปลาย85 anniversary จริงๆแล้วก็นานกว่านั้นแหละวันนี้ก็ได้มาโชว์ไว้ที่ไทยก็ไม่รู้ว่าเหลือกี่ขวดบนโลกนี้แต่โชคดีที่คนไทยได้เห็นสวยมากค่ะคุณอาจจะหยิบโทรศัพท์ออกมาแบบเช็คเช่นหนิงแบบนี้นะคะแล้วก็ทำอะไรรู้ไหมเซลฟี่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเป็นรุ่นแรกของโลกนี่เราจะได้พูดได้นะคะปึ๊บหยิบขึ้นมาจัดเซลฟี่จัดแสงดีๆแล้วก็แชะลงไปนะคะเผื่อคุณอยากจะเอาไปแชร์ให้เพื่อนรู้ว่าวันนี้เรามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราได้เห็นอะไรบ้างเขาก็จะเก็บไว้ค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นโค้กที่ทำมาเป็นชวาลอฟกี้นะคะเหมือนกับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วก็จะเป็นรูปแบบของล้อมเพชรนั่นเองเป็นแก้วค่ะของโคคาโคล่านี้รุ่นต่างๆสมัยต่างๆนะคะแล้วก็เขาไปกว้านมาทั่วโลกอย่างที่เราเห็นนี้เป็นจากลาสเวกัสก็จะเขียนเลยนะคะว่าลาสเวกัสโคคาโคล่าสมัยก่อนมีรูปแบบไหนบ้างเอ่ยแล้วเราชอบที่นี่อยู่อย่างเพราะอะไรดูไหมคุณผู้ชมคือไม่รู้ว่ามองกล้องของเราเห็นหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาถ่ายรูปที่นี่แสงคือดีแสงคือถ่ายยังไงก็สวยนะคะตรงนี้ก็เป็นของที่ระลึกอีกเช่นกันของโคคาโคล่าในช่วงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลของบอลโลกหรือบางคนบอกว่าช่วงเทศกาลในช่วงคริสต์มาสนะคะซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของต่างประเทศอยู่แล้วก็มีนี่สื่อมาเลยเป็นรูปนะคะทาวน์ฮอลล์อย่างนี้สื่อเอกลักษณ์ต่างๆนี่อุ๊ยน่ารักอ่ะคุณผู้ชมเข้ามาก็ถ่ายรูปได้แล้วก็มีแก้วเป็นแก้วแบบอุ้ยถ้าเดี๋ยวนี้เขาก็คนก็น่าจะชอบกันเยอะเนาะแก้วแบบเนี้ยมันใช้งานได้แล้วมันก็พกพาได้ง่ายถ้าจริงๆโค้กกลับมาใช้อีกจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบทานไม่หมดเราต้องทิ้งก่อนตลอดเลยอะเราเสียดายถ้ามีอย่างเงี้ยเราจะได้เก็บกลับบ้านได้นี่ก็จะเป็นของใช้ประเภทอื่นๆนะคะเป็นโค้กเหมือนกันหูฟังโค้กอย่างเงี้ยกระเป๋าโค้กกระเป๋าโคคาโคล่าเป็นแบบรูปแบบต่างๆนะคะเขาก็เก็บไว้หมดเลยแล้วก็เป็นจานโคคาโคล่านี่อุ้ยเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นจานโคคาโคล่ามีแก้วนะคะมีแก้วในซีซั่นต่างๆเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะถ้าสมัยเด็กอ่ะถ้าเราไปโรงเรียนแล้วเขาเอาข้าวให้เรากินอย่างเงี้ยเราคงแบบตื่นตาตื่นใจแล้วอร่อยขึ้นอรรถรสมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ส่วนด้านหลังนี้ค่ะเป็นตู้ที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ถ้าเกิดคุณเข้ามาปุ๊บคุณก็จะเจอเลยนะคะโคคาโคล่าบ้านบางเขนนี่เป็นไงลิมิเต็ดนะแล้วนี่โคคาโคล่าเฮียกล้วยซึ่งเป็นเจ้าของนะคะคุณสมพงษ์ชื่อเล่นเขาคือเฮียกล้วยนั่นเอง
มีชื่อแล้วก็บอกว่าโคคาโคล่าทำให้บ้านบางเขนโดยเฉพาะด้วยเพราะว่าเขาเก็บมาเป็นอย่างดีเอาไปดูตรงนี้นิดนึงแล้วกันขวดของโคคาโคล่าในแต่ละประเทศค่ะอินเดียนซัมเมอร์นะคะซีฟู้ดเฟสติวัลอันนี้น่าจะเกิดขึ้นในเทศกาลของซีฟู้ดเฟสติวัลเป็นโค้กทำขึ้นมานะคะในแต่ละงาน everybody somebody นี่แล้วก็ยังมีรูปแบบขวดอื่นๆอีกหาดูไม่ได้แล้วในบ้านเราบ้านเราเราก็จะเห็นขวดโค้กในปัจจุบันที่เป็นขวดโค้กธรรมดามีหมวกด้วยเนี่ยหมวกเขาน่ารักมากเขียนแบบแอตแลนต้าหมวดโคคาโคล่าของแอตแลนต้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าใครอยากถ่ายรูปแล้วกันเอาเมนหลักๆจริงๆก็คือใครอยากถ่ายภาพสวยๆแล้วก็ใครอยากได้เห็นของที่ระลึกดีๆแบบนี้ก็มาแวะกันได้ที่พิพิธภัณฑ์โคคาโคล่าหรือพิพิธภัณฑ์โค้กภายในบ้านบางเขนแห่งนี้นะคะนี่คืออีกหนึ่งห้องสำคัญที่คุณไม่ควรพลาดไปห้องต่อไปเลยค่ะSB Pay จากธนาคารออมสินคุณผู้ชมค่ะภายในบ้านบางเขนแห่งนี้นะคะเขายังมีจุดถ่ายภาพอีกเยอะแยะยกตัวอย่างเช่นด้านหลังของหนิงตอนนี้ค่ะจะเป็นบ้านต้นไม้ที่เจ้าของเขาบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ทำมาให้ใครขึ้นไปถ่ายรูปจากด้านบนลงมาด้านล่างก็ได้จะได้เห็นมุมกว้างของบ้านบางเขนแห่งนี้หรือคุณจะถ่ายจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้อีกเช่นกันเป็นจุดฮอตฮิตนี่นึกถึงสมัยก่อนป่ะอะไรนะมานีกับมีนามีตากับชูใจอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งประมาณอย่างนั้นนะคะก็ให้คุณมาถ่ายภาพกันได้แล้วก็ย้อนวันๆในวัยเด็กย้อนรำลึกถึงสมัยอดีตกาลด้วยค่ะแวะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของเก่ากันต่อเลยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองเริ่มจากพิพิธภัณฑ์ห้องแรกกันดีกว่าห้องนี้ป้ายเขาเขียนว่าเจี้ยเองไถพาณิชย์นะคะเขาจะรวมเอาของจีนแล้วก็ของไทยโบราณนะคะมาเก็บไว้ด้วยกันเตารีดเตารีดหายากมากเลยอันนี้เป็นเตารีดแบบคืออยากจะรู้ว่าสมัยก่อนกว่าเขาจะรีดผ้าได้เขาใช้ระยะเวลานานขนาดไหนมันต้องใช้ถ่านถูกไหมแล้วมันต้องใช้ไฟที่แรงแล้วก็กว่าจะรีดได้แต่สมัยนี้ถามว่าดิฉันขนาดปัจจุบันเลยนะเป็นเตารีดปัจจุบันยังรีดผ้าไม่เรียบแล้วถ้าไปรีดอันนี้สวัสดีความยับนะคะอันนี้ก็เป็นตะเกียงตะเกียงรุ่นต่างๆในสมัยก่อนนั้นนะคะเป็นตะเกียงแก้วไม่ใช่ตะเกียงแก้ววิเศษนะแล้วก็เป็นตะเกียงในรูปแบบต่างๆนั่นแหละด้านล่างก็ยังเป็นเตารีดนะคะเป็นหม้อเข้ามาด้านในเป็นจานเป็นชามอู้ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะก็เป็นงานเป็นชามของจีนนะคะลงลายสวยอู้ยอันนี้เหมือนสามก๊กเลยอ่ะอันนี้ก็สวยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมมิกซ์กับไทยที่นี่จะเก็บนาฬิกาไว้เยอะมากเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถึงจะมีชีวิตอยู่นานขนาดไหนแต่ถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยนึกไว้ว่าถึงมีเงินมากมายก็ซื้อเวลาไม่ได้นี่คำคมคมโซนนี้ก็เป็นเช่นกันค่ะเป็นนี่เป็นชุดเหมือนอันนี้เลยเนาะชุดอะไรนะตกเครื่องแป้งป่ะคะในสมัยก่อนป่ะเราไม่ชัวร์นะเพราะว่าเราเห็นมีเหมือนที่ตำหมากเชียนเราไม่แน่ใจว่าเป็นชุดหมากเชียนหรือเปล่าอาจจะเป็นชุดหมากเชียนแหละเนาะแล้วก็มีแบบที่ตำหมากเชียนมีที่ขดยาเพราะว่าเคยเห็นคุณยายมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะห้องแรกผ่านไปแล้วค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์ที่สื่อถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็จีนถัดมาห้องต่อมาดีกว่าห้องหัวเฮงนี่ห้องนี้เป็นบาร์เบอร์ในสมัยก่อนค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปบาร์เบอร์เราจะเห็นห้องคมนาคมเกิดขึ้นด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นห้องโทรศัพท์บ้านนี่แหละในแต่ละรุ่นนะคะจะเห็นตั้งแต่รุ่นเล็กๆไปจนถึงรุ่นปัจจุบันที่เราอาจจะยังคงเห็นกันอยู่ทรโคงแบบนี้นะแล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็นทรานซิสเตอร์สมัยก่อนนะคะรุ่นตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงรุ่นใหญ่แล้วก็ยังมีทีวีมีเครื่องเสียงต่างๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นลำโพงใหญ่อะใช่ไหมเราไม่ชัวร์นะบางอันเราว่าน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วล่ะแต่เมื่อสักครู่ถามข้อมูลนอกรอบเขาบอกว่าบางเครื่องบางอันก็ยังใช้งานได้อยู่ค่ะอ้าวเข้ามาเฮลโลบาร์เบอร์หน่อยแล้วบาร์เบอร์กันดีกว่าความสวยความงามแบบบาร์เบอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์บาร์เบอร์ค่ะที่ทุกวันนี้เราก็จะเริ่มหาได้ยากแล้วมีแป้งในสมัยก่อนนะคะเป็นแป้งอะไรบ้างแล้วมีดเขาใช้มีดอะไรใช้กริบอะไรบ้างนะจ๊ะ
บาร์เบอร์สมัยก่อนนี่ค่อนข้างจะแต่ตอนนี้คือเขาบอกว่าในปัจจุบันบางร้านตัดผมหรือบางร้านบาร์เบอร์ก็ยังมีอยู่นะคะซูนอนเหรอซันออนเหรอใช่ไหมดิฉันก็ไปอ่านของเขาผิดด้วยซันออนอันนี้ไม่รู้จักแล้วนะคะนิโกรน้ำยาย้อมผมดำอุ๊ยคนสมัยก่อนเขาก็ย้อมกันแล้วหรอคือเพิ่งนี่เข้าใจมาว่าเพิ่งมาย้อมกันในสมัยนี้นะคะแล้วก็โฉบมาหน่อยฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะนี่โต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็โต๊ะที่เอาไว้ขอเทสบอกนิดนึงดิฉันขอเทสบอกนิดนึงดิฉันอยากนั่งเลยฉันรู้สึกว่าถ้าฉันทำของเขาพังนั้นไซต้องชดใช้นะคุณคะเออเข้าร้านทำผมผู้หญิงชอบทำอะไรสระซอยตัดเซตนะคะอันนี้ก็เป็นห้องตัดผมแบบโบราณละกันเป็นกระจกแบบโบราณอันนี้คือบาร์เบอร์แบบโบราณนั่นเองนะคะแล้วก็เขาจะมีนี่เลยคุณผู้ชมอย่างเช่นด้านหน้าจะเขียนไว้เลยนะว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่สมัยก่อนอัตราค่าตัดผมเป็นยังไงมีจำหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้าอันนี้คือห้องสำหรับบาร์เบอร์หรือว่าตัดผมในสมัยก่อนนั่นเองนะคะมาตามไปห้องต่อไปกันดีกว่าใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากค่ะคราวนี้มาถึงคนที่โรคคนที่ป่วยบ่อยหน่อยละกันห้องนี้ก็คือห้องยาตำรับตำรายาโบราณนั่นเองนะคะพอเข้ามาด้านในเราก็จะเห็นยาเขาบอกว่าบางยาก็ยังไม่หมดอายุแต่บางยาก็หมดไปแล้วกินแล้วไม่รู้หายหรือว่าป่วยเพิ่มแต่เขาตั้งใจสื่อให้เราได้เห็นตู้ยาในสมัยโบราณของคนจีนนะคะจะเป็นแบบนี้เขาจะเก็บไว้ตามช่องเวลาเราไปซื้อสมัยก่อนเนี่ยยาโบราณเขาก็จะดึงออกมาเป็นเก๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ซองรีซองแล้วก็มีเครื่องชั่งตวงคุณจะเอาเท่าไหร่คุณจะเอากี่กรัมจะเอาปริมาณเท่าไหร่นะคะชั่งตวงเสร็จแล้วก็ใส่ซองลูดปิดแล้วก็คิดเงินตามมาห้องถัดมาแล้วกันค่ะห้องถัดมาโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกวันนี้ดิฉันทันโต๊ะแบบนี้มันคือความภูมิใจเพราะเราไม่ได้แก่ขนาดนั้นเรายังได้ทันโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใต้โต๊ะใช่มั้ยมันก็จะมีการแบบเก็บใส่ของได้ซึ่งในสมัยก่อนใต้โต๊ะดิฉันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความรู้อยู่เลยนอกจากขนมนะคะคือด้านซ้ายเป็นขนมด้านขวาเป็นขนมวันไหนที่ครูตรวจโต๊ะโดนทุกรอบเพราะไม่มีหนังสือใต้โต๊ะเลยอันนี้เป็นสมัยเอาจริงๆก็น่าจะประมาณ20กว่าปีค่ะงานหลักของเด็กสมัยก่อนคืออะไรหนูต้องเช็ดกระดานให้หมดเกลี้ยงก่อนกลับบ้านลูกนั่นคือเวรเช็ดกระดานของหนูไปต่อห้องสุดท้ายกันหน่อยละกันก่อนที่จะไปกันในเทมีจริงๆเขากว้างมากจริงๆ5ไร่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลารายการเราจำกัดจำเขียดเหลือเกินเราอาจจะต้องต่อกันอีกสักเทปนึงในบริเวณอื่นๆของบ้านบางเขนแห่งนี้ด้วยนะคะและนี่คือพิพิธภัณฑ์ห้องสุดท้ายค่ะร้านของชำไงจะอะไรล่ะร้านของชำที่เวลาเราไปแล้วป้าติดเงินได้ป้าอันนั้นไม่ได้นะคะลูกคิดอีกเช่นกันแฮกนี่มีอยู่ไหมอ่ะปัจจุบันนี้ดิฉันเห็นแต่ฮอลแล้วอ่ะดิฉันไม่เห็นแฮกแล้วความแฟบนี่ไหนขอหาความแฟบก่อนแฟบนี่คือสิ่งที่มาที่ไปของผงซักฟอกที่ทำให้เราเรียกว่าแฟบคุณอยากเข้าใจว่าเป็นภาษาอังกฤษเรียกผงซักฟอกว่าแฟบโนมันคือยี่ห้อแรกๆของประเทศไทยผงซักฟอกคนสมัยก่อนเลยติดเรียกว่าแฟบส่งมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการซื้อแฟบให้แม่หน่อยตอนสมัยดิฉันเด็กๆ เข้าใจว่าแฟบแปลว่าผงซักฟอกไม่แฟบคือยี่ห้อของผงซักฟอกนะคะเอาก็มาดูกันละกันจริงๆเป็นของหายากมากนะคะหรือแม้กระทั่งบางอย่างเนี่ยแชมพูอย่างเงี้ยยี่ห้ออะไรยี่ห้อดิฉันเป็นแชมพูยี่ห้อดิฉันผมสวยวาวพราวต้องตาชอบเลยหรือว่าชอบการมาอ่านสโลแกนของเขาอะคือมันต้องครีเอทจริงๆแล้วก็บ่งบอกว่าในสมัยก่อนเขาเลือกแต่โปรดักที่มีสมุนไพรเช่นมะกรูดมาไว้ในแชมพูด้วยนะคะแล้วก็มีแก้วมีของใช้ต่างๆนี่เป็นอีกหนึ่งห้องไฮไลท์ที่คุณไม่ควรพลาดในบ้านบางเขนแห่งนี้นั่นเองค่ะคุ้มจริงๆ20บาทเอาไปแลกเครื่องดื่มได้แต่ยังไม่พอคุณเดินช็อปครบคุณเดินแค่ได้เห็นอะไรเก่าๆในสมัยโบราณได้ย้อนรำลึกว่าเอ๊ะสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเขาใช้อะไรนะเราจะได้เข้าใจท่านมากขึ้นด้วยจนถึงปัจจุบันอย่าลืมนะคะใกล้ๆกรุงเทพเขตบางเขนแค่นี้เองยังไม่หมดกับบ้านบางเขนเพราะเขาเยอะเหลือเกินนี่เพิ่งมุมแรกเป็นเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวหนิงจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าถ้าเป็นมุมอาหารอร่อยๆของบ้านบางเขนจะมีอะไรบ้างในเทปหน้าแต่เทปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ